เยินเพราะว่าเจอพี่ทากตรงนี้ก็จะให้ทุกคนสปีดนะคะเพราะว่าไอ้ก็จะทำไปช้าๆนะคะกลับมาถึงบ้านเนาะสวนทางกับเพื่อนบ้านนะคะแกกำลังเดินออกไปไหนไม่รู้นะคะโทนี่บ้านอยู่ติดกันแกก็ชำเลืองมองที่ตะกร้าไอก็เลยบอกว่าสว่ำอีเย็นเห็ดอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ซึ่งจริงปีนี้เขายังไม่เห็นไอไปเก็บเห็ดหรอกเพราะว่าโดยปกติคนที่นี่เขาแถวบ้านไอไม่มีใครไปเก็บเห็ดเลยไอไม่เคยเห็นใครแบบถือตะกร้าแต่งตัวไปเก็บเห็ดเหมือนไอเลยนะทุกคนนะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่รู้เขาทำอะไรกันนะคะส่วนใหญ่คนที่นี่จะเป็นคล้ายๆสังคมในเมืองอะไม่ค่อยไปหากินอะไรเท่าไหร่ไอหมายถึงว่าคนสวีเดนนะที่อยู่แถวๆบ้านไอนี่ไอก็ทำความสะอาดทุกคนว่ามันมีหนอนไหมแค่ดอกเดียวก็กินไป1นาทีกว่าแล้วว้าวสวยงามตอนแรกน่าจะไม่ได้เห็ดไงมันเก็บไปเก็บมามันก็โอ้ยเจอไปเรื่อยๆเอ้าทุกคนอย่าว่าไอ้เด้อเนี่ยสายตาไม่ค่อยดีคือไม่รู้จะมองกล้องหรือจะมองเห็ดไงถ้าไม่มองกล้องบางทีมันเบลอใช่ทุกคนก็จะไม่เห็นแต่ถ้ามองแต่เห็ดก็จะดีหน่อยโอ้ยมือสั่นเลยดอกเนี้ยกลัวจะตัดออกเยอะเกินสวยค่ะพี่ขุนดูเด็กเห็ดดอกนี้เด็กพี่ขุน yeah. See this one it's beautiful อ๋อได้มาเป็นลอกอมสโตร์อ๋อ yes that's doing the ลอกอมเดนไซเดนคันเชสโซมันคันเซนลียาทินอิตาเลียนเห็ดดอกนี้คืออยากจะบอกทุกคนว่าสวยมากๆโอ้ยถ่ายรูปไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกเนี่ยก่อนจะผ่าครึ่งขอถ่ายรูปก่อนนะโอ้สวยอ่ะเดี๋ยวเราตัดการจัดการทำความสะอาดแล้วเสร็จทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราค่อยผ่าครึ่งทุกคนเอาแบบให้มันเร็วๆนิดนึงเนาะไอ้ก็มัวแต่ถ่ายรูปเล่นอยู่ตัวนี้หนอนรู้เลยเนี่ยมันเป็นหนอนทุกคนนี่เราจะเห็นรอยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะตัวไหนถ้าเราเห็นว่าเป็นหนอนเราก็อาจจะต้องตัดไปเลยก็ได้ทุกคนนะคะโอ้ยมันหนอนแค่นิดเดียวหนอนอยู่ตรงนี้เองเนี่ยนี่ค่ะตรงปลายนี่ตัดออกเลยนี่น่าจะโอเคอยู่นะพูดถึงถ้าไอไปเก็บเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็ดก็อาจจะยังไม่ได้เยอะขนาดนี้นะหรืออาจจะมาแล้วก็ได้แต่เสาร์อาทิตย์นี้คนเยอะอยู่แล้วนะคะขนาดวันนี้เนาะวันอังคารเนาะไอไปโอ้ยรถตั้งหลายคันไอไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูว่ามันมีรถอยู่กี่คันตอนเราไปถึงมันมีจอดอยู่ในตรงที่จอดรถอ่ะ4คันรวมของเราด้วยแล้วก็อีกคันนึงที่คนไทยเข้ามาน่ะเป็นคันสีขาวจอดอยู่ข้างล่างนะคะนี่ตัวนี้ดูรู้เลยว่ายังไงก็สวยอ่ะแน่นตึ๊บ
สองพี่น้องนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ล้างทำความสะอาดล้างไปเลยทำไมต้องมาตัดก่อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วฝรั่งอ่ะเขาเก็บเห็ดมาบางทีเขาไม่ล้างนะคะเขาจะทำความสะอาดแบบนี้แหละค่อยๆแซะเอาที่เป็นดินออกนะคะแล้วก็ปัดแล้วก็ไปทำกินเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าล้างก็คือล้างแบบผ่านน้ำเฉยๆไม่ได้เอาไปแบบเปิดน้ำแล้วเอาไปจุ่มนะคะเขาจะล้างแบบเปิดน้ำจากก๊อกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชะ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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่สวยค่ะสองพี่น้องสองพี่น้องสองนามสกุลจำได้ใครเคยร้องให้ฟังตอนเด็กๆสองพี่น้องสองนามสกุลคืออะไรไม่รู้จะโอเคอยู่นะนี่ดอกเล็กๆนี่เก็บมามันอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนโอ้ยตัวทากเกาะมือไอดูสิเสียดายเนาะอันนี้ก่อนโอ้โหแค่นี้ก็รู้ว่าสวยตรงนี้เหมือนแบบเป็นเห็ดที่ไอ้เหยียบหรือเปล่าไอ้เหยียบมอสแล้วมันนูนๆนูนดันเท้าไอ้อะเพราะวันนี้ไอ้ใส่รองเท้าผ้าใบนะคะไม่ได้ใส่รองเท้าแบบเดินป่าหนาๆใส่รองเท้าผ้าใบมันก็เลยแบบเหมือนมันรู้สึกอะผ้าใบรองเท้ากีฬารองเท้าผ้าใบเนี่ยเป็นรอยแตกเป็นดอกที่ไอ้เหยียบมันอยู่ใต้มอสไอ้ไม่แน่ใจนะว่าจะทำความสะอาดให้ทุกคนดูได้หมดไหมมันคลิปมันจะยาวมากจริงๆเพราะเราทำแต่ละดอกมันใช้เวลาค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูดอกนี้ค่ะที่ไอ้บอกว่ามันอยู่ติดทางเนาะแต่เหมือนว่ามันจะเห็นชัดเจนแต่แบบเหมือนมันไม่มีใครเก็บอ่ะก็เลยเขาอาจจะคิดว่ามันแก่หรือว่ามันไม่สวยหรอหรือยังไงแต่ว่ามันก็โอเคนะถึงจะดำๆกระด่างกระด่างบูดบูเบี้ยวแต่ว่าถ้าทางจะหนอนล่ะค่ะคนเขาตาถึงเนาะเขาก็มองออกว่าหนอนมีแต่ไอ้นี่แหละเก็บโดยที่ไม่รู้เรื่องจะลองผ่าครึ่งดูเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะคะมีหนอนน้อยๆเนี่ยถึงตรงนี้เองเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาไปย่างกินเนาะกินกระเจี๊ยวโอ้อันนี้หนอนที่ตรงขึ้นดอกโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเอาไปย่างดอกนี่ค่ะสวยมากอันนี้ไอ้รู้สึกจะตัดดินตอนอยู่ในป่าด้วยความอยากรู้
อกนี้สวยมากดอกนี้น่าจะเป็นดอกที่แบบว่ากำลังโผล่ขึ้นมาแล้วแบบมอสยังไม่แตกออกมาดีอ่ะทุกคนมอสยังคุมอยู่แต่ว่าเห็ดอ่ะเกิดขึ้นมาสูงแล้วแต่ด้วยความที่ตรงจุดนั้นอ่ะมอสหนามอสหนามากทุกคนเห็ดมันก็เลยสวยค่ะนี่คือเห็ดจากจุดที่มีมอสเยอะๆนะคะนี่สวยมากนี่น่าจะหนอนค่ะไม่น่าจะละเห็นชัดเจนว่าหนอนแต่หูแบบอ่อนนะชั่วชั่วชั่วเห็ดอ่อนๆชั่วชั่วชั่วเลยแต่หนอนกินแล้วค่ะเดี๋ยวเราดูว่ามันถึงไหนก็จะอยู่ตรงต้นๆค่ะดีหน่อยเนาะมันไม่เอาไปทั้งดอกเนี่ยค่ะประมาณนี้ทุกคนนี่ดูดอกนี คือเหมือนเห็ดเขาอยากออกนะดูท่าทางจากสถานการณ์วันนี้ที่ไอเจอแต่บางจุดอย่างจุดที่ไอเคยไปกรีดกับต้อยอ่ะเป็นจุดที่แบบว่าเจอเห็ด20กว่าดอกอ่ะเมื่อปีไหนนะที่ไอเก็บกับต้อยจำไม่ได้ปีที่แล้วหรือปีก่อนคือตรงนั้นไม่มีเลยค่ะไม่มีสักดอกตัวนี้น่าจะมีรอยหนอนนิดหน่อยอุ้ยหนอนทุกคนเฮ้ยหนอนเยอะเลยค่ะเนี่ยเราก็ยังโชคดีที่หนอนมันยังขึ้นไม่ถึงดอกอะค่ะแบบนี้ยอมรับได้สวยอยู่ขออภัยออกเยอะหน่อยนะคะมันเหมือนเสียยังไงก็ไม่รู้ตัวนี้ทุกคนได้ดูละครเรื่องคุณชายไหมสนุกสนุกช่องวันเขาทำละครดีมากเลยอ่ะไอ้ดูแล้วติดอีกแล้วติดละครคุณชายอีกแล้วเฮ้ยสงสารคุณเทียนเนาะคงจะกดดันมากเลยที่แบบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องชายเขานี่แหละจะเข้ามาช่วยเขาให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองอาหยางเนี่ยจะมาช่วยพี่ชายตัวนี้ไม่น่าจะมีหนอนนะมือเปื้อนมีดบาดเนาะเดี๋ยวไอจะขออนุญาตทำความสะอาดให้ทุกคนดูอีกดอกเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวไอจะรีบทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวพอไอผ่าครึ่งเนี่ยไอจะผ่าไอจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูอีกทีนึงตอนผ่าครึ่งก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้ไอถ้าไอถ่ายคลิปไปมันจะค่ำค่ะทุกคนมันจะดึกไปเรื่อยๆตัวนี้ก็หนอนค่ะแต่ว่าตัวไหนถ้าไอเจอว่าตัดแล้วมันเป็นหนอนเนี่ยก็จะผ่าเลยถ่ายทุกคนดูเลย
เดี๋ยวมาดูกันโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยค่ะเป็นหนอนแค่นิดเดียวนิดเดียวตรงหัวมุมตรงนี้เองนะคะเนี่ยค่ะนี่นิดหน่อยนะเพิ่งจะขึ้นหนอนเพิ่งจะเจาะนิดหน่อยถ้าเราไปช้านี่โหพรุ่งนี้น่าจะหนอนเลยนะคะหนอนทำงานทั้งคืนนะทุกคนนะแถมดอกน้อยๆนี้ก่อนทุกคนได้ดูน้องออก้าไหมน้องออก้าลูกของเปิ้ลนาคอนน่ะอุ้ยเก่ง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 เด็กคนนี้หัวใจสุดยอดเขาได้เหรียญทองแล้วก็มีเหรียญเงินอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นที่เขาไปแข่งกับรุ่นพี่อ่ะที่รุ่นนั้นมันจะเป็นแบบแข่งความเร็วอะค่ะทุกคนเอาวัดเวลาใครได้เวลาดีสุดก็ได้เหรียญทองไปไงน้องออก้า10 ขวบไปแข่งกับผู้ใหญ่อ่ะรุ่นนั้นนะได้เหรียญเงินเฉยแล้วรุ่นที่เขาได้เหรียญทองอ่ะเขาแข่ง3 โมโต้เขาได้ที่1หมดเลยผลออกมาเขาก็ได้180 คะแนนเต็มเขาก็ได้เหรียญทองอ่ะโค่นแชมป์เก่าไปเลยโอเคที่ทำความสะอาดไปเนาะเดี๋ยวไอจะจัดการทำให้หมดเนี่ยค่ะทุกคนนุ่นอะยังเหลือเยอะอยู่วันนี้ได้เห็ดไออะไรนะเกาลัดมาด้วยนะคะแต่อาจจะไม่สวยแต่ไอก็จะเลือกเอานะคะไออยากเอาไปตากแห้งค่ะทุกคนและนี่คือเห็ดผึ้งหวานที่เราล้างทำความสะอาดนะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนส่วนตัวไหนที่ไอเห็นว่ามันเป็นหนอนชัดเจนเนี่ยไอก็ผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งแล้วก็แยกไว้นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่มันเป็นหนอนนะคะแบบหนอนเล็กๆน้อยๆนะคะไอก็จะเอาพวกเนี้ยไปใส่เตาอบค่ะทุกคนเนาะเอาไว้กินกับน้ําพริกค่ะหรือว่าไปตําน้ําพริกก็ได้นะเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะไอก็จะเอาเห็ดเนี่ยนะคะมาผ่าครึ่งสําหรับดอกที่ เป็นดอกเค้าเรียกอะไรนะดอกคิงดอกนี้นะคะมีความรู้สึกว่าจะหนอนอยู่นะ ตันตันโอเคนอนแค่รอบรอบนอกนะคะนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะโอเคกองนี่ก่อนแล้วก็ดอกนี้ทุกคนว่าหนอนไหมคือดูตรงนี้เหมือนจะไม่หนอนนะคะแต่ดูข้างบนเหมือนว่าโดนหนอนนะคะอาจจะหนอนแบบว่าหนอนแบบอยู่กลางตันตันหนอนค่ะทุกคนนี่อันนี้หนอนทั้งดอกจริงๆเนี่ยค่ะอันนี้ต้องทิ้งนะคะเอาไม่ได้เลยนะคะต่อไปนะคะดอกนี้แต่นั่นตึงดอกนี้มีหนอนแทรกประปรายนะคะอันนี้เราก็จะแยกไว้ไปอบค่ะทุกคนแยกไว้ไปอบนะคะนี่เราจะไปฝากใครก็ไม่ได้นะคะดอกนี้สวย 100% ค่ะเอาไว้ทางนี้ตัวนี้มีหนอนตรงปลายนะคะทุกคนแยกไว้ทางนี้ค่ะตัวนี้สวย 100% นะคะนี่ก็สวย 100% ค่ะสวย 100% ค่ะไร้หนอนค่ะตัวนี้ก็อุ๊ยตัวนี้ก็สวย 100% ค่ะตัวนี้ก็สวย 100% ค่ะโอ้โหขาวจุ๊บขาวตัวนะเจ๊ะโอ้ตัวนี้ได้ครึ่งดอกแยกไปก่อนตัวนี้สวยสวยจริงๆค่ะนี่เรียกว่าเย็บแต่ฟินสวยมากค่ะทุกคนนี่ดูสวยที่สุดเลยเห็ดตัวนี้น่าจะโดนเหยียบตัวนี้ก็สวยนะคะแต่ว่ามันช้ำเพราะว่าเหยียบมันทุกคนดูดิไม่มีหนอนนะเอาจริงๆมันโดนมันช้ำอันนี้ก็สวยค่ะโอ๊ยตัวนี้ก็สวยค่ะตัวนี้ก็สวยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสนิมนะคะใครชอบเรียกว่าสนิม
สนิมโอเคต่อไปดอกนี้ค่ะหนอนไหมทุกคนเดาสิไม่มีหนอนนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นรอยสนิมที่ไอ้บอกอาจจะความดินเอ่ยณตรงนั้นอาจจะเจอนี่เราก็จะแคะๆออกอย่างนี้นะคะนี่ค่ะได้เห็ดเยอะนะทุกคนเต็มถาดเลยนี่ก็สวยมากทุกคนดูโอ้ยขาวจั๊วตัดไปนึกว่าน้ำลายไหลไปทุกคนดูเห็ดดอกนี้สุดยอดพี่น้องแนวสุดยอดอีลีจ้าดอกนี้น้อยเป็นนอนดีบ่เอ้ยงามค่ะทุกคนงามแท้ๆตัวนี้ก็เกือบสิงามค่ะเกือบสิ 100% เกือบจะ 100% บ่ 100% แยกไว้แยกไว้ตัวนี้เหรอคะตัวนี้ได้ครึ่งนึงค่ะตัดนี้เลยตึงตัดออกเลยนี่ว้าวไม่มีหนอนค่ะแต่ว่ามันเห็ดมันพิการเล็กน้อยค่ะทุกคนมีรูตรงกลางด้วยมันเหมือนมันเริ่มฝ่อค่ะเริ่มฝ่อโหกลิ่นอโรมาแรงมากเลยเห็ดเนี่ยนี่ค่ะทุกคนโอเคตัวนี้ก็สวยมากทุกคนหมดเรียงที่ยังไม่ตัดนี่ก็โดนทากแทะนะคะไอ้ก็ควักออกแต่ว่าไม่มีหนอนเลยค่ะสวยมากเลยตัวนี้ก็ไม่มีหนอนค่ะทุกคนนี่ตัดหนอนก็หมดแค่นี้นะคะตัวที่ไอ้ยังไม่ได้ผ่าครึ่งให้ทุกคนดูนะคะ